นีดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับพันปีนับตั้งแต่อาณาจักรลังกาสุกะเรื่อยมาจนถึงเมืองปัตตานีในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จประพาสเมืองปัตตานีซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงที่ถูกแยกออกเป็น7หัวเมืองและการเสด็จประพาสเมืองปัตตานีในครั้งนั้นเป็นรากฐานสำคัญที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในเมืองปัตตานีให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาครับพุทธศักราช 2431 เป็นครั้งแรกที่ชาวปัตตานีได้มีโอกาสรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงดินแดนแห่งลังกาสุกะในปีนั้นปัตตานีหรือตานียังคงแบ่งการปกครองออกเป็น7เมืองคือตานียะริงสายบุรีรามันระแงะยะลาและหนองจิกซึ่งถูกแบ่งแยกออกมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มันมีพัฒนาการนะคะซึ่งทำให้เกิดคำถามในช่วงรัชกาลที่5ภายหลังเมื่อเวลามหาอำนาจข้างนอกมาพยายามจะทวงสิทธิ์ว่าเมืองเหล่านี้อยู่ในอำนาจของสยามแค่ไหนเพราะว่าปัตตานีนี่เคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองประเทศสลาฟมาก่อนนะคะแต่สยามนี่ถือว่าตั้งแต่ผนวกมาเป็นส่วนหนึ่งของสยามในรัชกาลที่หนึ่งแล้วมีฐานะเป็นไม่ใช่เมืองประเทศสลาฟแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งคือเป็นเมืองชายแดนของสยามนะคะแต่อย่างไรก็ดีลักษณะการปกครองซึ่งส่งผ่านสงขลานี่นะคะมันทำให้เกิดรูปแบบที่เรียกว่าลักษณะลูกผสมระหว่างการเป็นเมืองประเทศสลาฟกับภาษาที่ใช้ตอนนั้นก็เมืองขึ้นเมืองสงขลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริปฏิรูปการปกครองจากระบบเก่ามาเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลในปีพุทธศักราช2439ในขั้นแรกทั้ง7หัวเมืองนั้นขึ้นตรงต่อมณฑลนครศรีธรรมราชในช่วงที่ทั้ง7หัวเมืองสังกัดอยู่ในมณฑลนครศรีธรรมราชนั้นคือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่ต้องปรับปรุงการปกครองบรรดาหัวเมืองที่อยู่ทางใต้สุดของสยามทั้งนี้เพื่อเป็นการรับมือกับความเคลื่อนไหวของอังกฤษที่พยายามจะยึดครองหัวเมืองมาลายูดังนั้นในปีพุทธศักราช 2449จึงได้แก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการขึ้นใหม่โดยตั้งให้7หัวเมืองเป็นมณฑลปัตตานีโดยมีพระยาศักดิ์เสนีหนาบุญนาคเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลรวมเอาเมืองตานีหนองจิกและยะริงเข้าด้วยกันเป็นเมืองปัตตานีรวมยะลากับรามันเข้าด้วยกันเป็นเมืองยะลาและเมืองระแงะรวมกันกับบางนาราส่วนเมืองสายบุรีนั้นคงสภาพเป็นอีกเมืองหนึ่งตามเดิมในปีพ.ศ. 2449ได้มีประกาศร่วมพระองค์การโปรดเกล้าให้จะตั้งมณฑลปัตตานีขึ้นมาเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2449ให้แยกบริเวณ7หัวเมืองเดิมที่ขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชที่มณฑลนครศรีธรรมราชนี้ให้มาขึ้นกับมณฑลปัตตานีให้พระยาศักดิ์เสนีเดิมนั้นชื่อหนาบุญนาคนะครับเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสมเด็จการมณฑลปัตตานีแล้วต่อมาก็ได้โปรดเกล้าให้พระยาศักดิ์เสนีเป็นพระยาเดชานุชิต
แล้วเปลี่ยนคำว่าข้าหลวงมณฑลเป็นสุมาบมณฑลเสด็จราชการมณฑลบุรีตลอดมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองปัตตานี4ครั้งทั้งในช่วงที่ยังคงเป็น7หัวเมืองและช่วงที่ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาลเสด็จประพาสในแต่ละครั้งพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงตรวจราชการการปกครองของเมืองแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในเมืองนี้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยนี่คือภาพบรรยากาศของชาวเมืองปัตตานีที่มารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบรรยากาศอันน่าปลื้มปิติของชาวปัตตานีไม่ว่าจะเป็นชาวไทยมุสลิมชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันรับเสด็จในครั้งนี้กรมการลงมาคอยรับอยู่ที่ท่าข้างๆหนึ่งมีโรงยาวตั้งโต๊ะเครื่องบูชาพวกบุตรภรรยาญาติพี่น้องเจ้าเมืองปัตตานีเมืองสายลงมารับอยู่ที่ท่าพร้อมกันเป็นผู้หญิงทั้งหมดกว่า100คนนี่คือบรรยากาศการรับเสด็จในปีแรกที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองปัตตานีเป็นความทรงจำแรกของชาวปัตตานีที่ได้เห็นเจ้าชีวิตเสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองของตนสายนี้คือถนนอาเนาะรูเป็นถนนที่เริ่มจากท่าเรือริมแม่น้ำปัตตานีมุ่งเข้าสู่ชุมชนชาวจีนในเมืองปัตตานีการเสด็จประพาสเมืองปัตตานีในปีพุทธศักราช2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางถนนอาเนาะรูแห่งนี้โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากพากันมารับเสด็จจีนขนานุรัตจูไล่ตันธนวัฒน์หัวหน้าชุมชนชาวจีนคือบุคคลสำคัญผู้หนึ่งที่ได้จัดพิธีรับเสด็จในครั้งนั้นในจดหมายเหตุรัชกาลที่5เสด็จประพาสแหลมมลายูรัตนโกสินทร์ศก107บรรยายว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปภายในบ้านจีนซึ่งก็คือบ้านของพระจีนขนานุรัตผู้นี้ก่อนที่จะเข้าไปยังศาลเจ้าสู่กงซึ่งตั้งอยู่ติดกันที่นี่คือบ้านกงสีซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวพระจีนขนานุรัตที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเข้าไปด้านในปัจจุบันทายาทของตระกูลขนานุรัตยังคงช่วยกันดูแลรักษาเป็นอย่างดีตามประวัติที่เป็นบันทึกของคุณย่าผมนี่นะครับได้เขียนเอาไว้ว่าในสมัยนั้นเป็นที่ตื่นเต้นกับชาวเมืองเป็นอย่างยิ่งว่าได้มีการรับเสด็จของพระเจ้าแผ่นดินนะครับก็มีการปลูกสร้างปรัมภิธีขึ้นบริเวณหน้าท่าเป็นถาวรเป็นท่าที่เป็นเสาปูนนะครับแล้วก็ส่วนบนก็มีหลังคาประดับด้วยผ้าแถบแพรสีเหลืองสีแดงแล้วก็มีการปูผ้าขาวนะครับจากหน้าท่าเนี่ยจนกระทั่งไปถึงหน้าศาลเจ้าหน้าศาลเจ้าสมัยนั้นเรียกศาลเจ้าสู่กงไม่ไกลจากบ้านของพระจีนขนานุรัตเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเล่งจูเกียนหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของศาลเจ้าแม่ลิ้นกอนิวศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนของเมืองปัตตานีเ
ื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองปัตตานีปีพุทธศักราช2431นั้นพระองค์ทรงเรียกศาลเจ้านี้ว่าศาลซูกงอันเป็นชื่อเรียกดั้งเดิมของศาลเจ้าแห่งนี้ภายในศาลหลังนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนอันศักดิ์สิทธิ์หลายองค์เช่นเทพเจ้าโจซูกงเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเทพเจ้ากวนอูเป็นต้นนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยและคนจีนเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งนอกจากเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลแล้วยังปรากฏของสำคัญที่เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นคือกระถางธูปที่มีอักษรพระปรมาภิไธยจปรที่พระราชทานแก่ศาลเจ้าแห่งนี้ศาลเจ้าเล่งจูเกียถือเป็นสถานที่สำคัญของเมืองปัตตานีที่นักท่องเที่ยวนิยมไปสักการะเป็นจำนวนมากเป็นเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสมอมาเป็นศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยมุสลิมในเมืองปัตตานีมาอย่างช้านานที่นี่จึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางทางศาสนาในภูมิภาค3จังหวัดชายแดนใต้ที่ประชาชนชาวไทยมุสลิมศรัทธาในหลักคำสอนโดยมีจุดหมายสูงสุดคือความสันติสุขบนดินแดนแห่งนี เมืองปัตตานีในปีพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมวังของบรรดาเจ้าเมืองต่างๆที่อยู่ในเขตเมืองปัตตานีเมืองหนองจิกตานียะริ่งและสายบุรีคือ4เมืองหลักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเพื่อเยี่ยมเยียนบรรดาเจ้าเมืองและทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในแต่ละเมืองเมืองตานีในสมัยนั้นยังคงมีรายาปกครองเมืองรายาผู้นี้คือตวนกูอับดุลกาเดบินตวนกูกอมารุดดินหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระยาวิชิตภักดีเจ้าเมืองผู้นี้คือระยาคนสุดท้ายของเมืองตานีช่วงที่ท่านเป็นเจ้าเมืองปัตตานีคนที่5นั้นทางสยามนั้นจะยกจะลดตำแหน่งของท่านจากเจ้าเมืองนั้นให้เป็นเจ้าเมืองธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ให้เงินเดือนกินเงินเดือนเอาภาษีจากภาษีนาเกลือเพราะว่าสมัยก่อนเกลือปัตตานีนั้นเป็นที่นิยมของประเทศมาเลเซียประเทศมาลายูอะไรเพื่อประเทศฮอลันดาอะไรส่วนมากก็มาซื้อเกลือที่ปัตตานีเอาภาษีนั้นมาให้กับตระกูลตระกูลดีแต่ท่านไม่ยอมท่านอยากจะเป็นเจ้าเมืองที่มีอำนาจในที่สุดทางรัฐบาลสยามก็จับท่านไปขังที่พิษณุโลกประมาณ23เดือนพอหลังจากครบ23เดือนกว่าท่านเขาทางโน้นก็ปล่อยมาท่านก็มีประชาชนราษฎรก็จัดงานจัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านก็มีข่าวว่าทางสยามนั้นจ
จะมาจับท่านอีกท่านก็หนีไปกระตันก็ไปอยู่กระตันก็ไปพาลูกหลานอะไรลูกอะไรภรรยาบุตรอะไรก็พาไปอยู่กระตันหมดยกครอบครัวหนีไปอยู่กระตันดังนั้นการมาปกครองแบบเจ้าเมืองปัตตานีก็สิ้นสุดลงในช่วงตระกูลอัมรพันธ์ครับที่นี่คือวังจบังติกอซึ่งเป็นวังของตวนปูอับดุลกาเดหรือพระยาวิชิตภักดีปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้คงรูปแบบเดิมและเมื่อเปรียบกับภาพถ่ายวังแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2432แล้วจะเห็นได้ว่าสุราประจำวังและหอระฆังได้ถูกรื้อไปแล้ววังตรงนี้ก็มีกำแพงล้อมรอบในเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่มีกำแพงล้อมรอบในเนื้อที่7ไร่ตัวอาคารนั้นเป็นตัวอาคารยกพื้นสร้างด้วยคุณสุริยะแวดอละเจ้าของวังจบังติกอในปัจจุบันเปิดเผยว่าด้านในของบ้านยังคงเก็บรักษาสิ่งของสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ตวนกูอับดุลกาเดในหลวงรัชกาลที่ห้าท่านก็เสด็จมาปัตตานีท่านก็มอบของเราเป็นของที่ระลึกเป็นถ้วยชาบ้างอะไรบ้างนะครับที่กรุงเทพก็มีมอบจากกรุงเทพก็มีแต่มอบก็ที่ท่านมาเสด็จที่ปัตตานีก็มามอบที่ปัตตานีบ้างก็มีแต่ก็มีที่จริงก็มีหลายอย่างแต่เราไม่ได้ออกมาแสดงเพราะไม่มีตู้ที่จะแสดงก็ประเภทพวกผ้าก็มีประเภทพวกเครื่องใช้อะไรต่างๆก็มีนะครับก็มอบให้ตอนที่ท่านเสด็จมาในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองปัตตานีวันนั้นมีงานฉลองวัดและพิธีรับเสด็จที่วัดตานีนรสโมสรหรือชื่อเดิมคือวัดบางน้ำจืดงานฉลองวัดและพิธีรับเสด็จในวันนั้นจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ดังที่เห็นในพระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้ที่ทรงฉายร่วมกับข้าราชการสยามข้าราชการปัตตานีที่นับถือศาสนาอิสลามและข้าราชการชาวไทยเชื้อสายจีนที่มาอยู่ร่วมกันที่วัดแห่งนี้และเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและหาดูได้ยากยิ่งนักหลวงกินคณานุรักษ์จัดสำรับแลมีของตักบาตรขึ้นไปจากเรือด้วยพระยาตนีจัดของทายทานมาช่วยในการทำบุญผ้าขาวพับหมากพลูพูดเทียนดอกไม้ใบชาไม้ขีดไฟข้าวสารทำเหมือนขันตักบาตรมีทัพพีให้ตักบาตรดูอยู่ข้างเข้าใจอย่างทำบุญไทยมากราษฎรมาประชุมกันกว่า 3,000 คนเต็มไปทั้งลานวัดให้จัดซื้อขนมผลไม้แลของกินต่างๆบรรดามีในตลาดทั้งสิ้นจะเลี้ยงราษฎรพระยาชยาซื้อมาได้เพียง18เหรียญหมดตลาดแล้วแจกให้แก่ราษฎรเป็นการคึกคืนสนุกสนานกันมากนอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระราชทานศิลาจารึกเรื่องการสร้างศาลาและพระราชทานชื่อวัดแห่งนี้เสือใหม่เป็นวัดตานีนรสโมสรซึ่งแผ่นศิลาจารึกหลักนี้ยังคงเก็บรักษาไว้ภายในอุโบสถของวัดเป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นได้เป็นอย่างดีเป็นเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปถึงในวันนั้นพระยามุจลินสราพิธานนครโรปการสุนทรจิตมหิศรราชภักดีพัฒนสงขลาเจ้าเมืองหนองจิกได้มารับเสด็จถึงเรือพระที่นั่งก่อนที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระดำเนินไปยังจวนของเจ้าเมืองเ
ที่นี่คือวังหนองจิกซึ่งเป็นที่พำนักของเจ้าเมืองหนองจิกในขณะนั้นสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2411โดยพระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยยานรงค์เวียงนักสงขาและใช้เป็นทั้งเรือนและที่ว่าการเมืองหนองจิกจนกระทั่งมาถึงยุคของพระยาเพชราภิบาลนฤเบศรพ่วงนสงขาเจ้าเมืองหนองจิกคนสุดท้ายเรือนหลังนี้ก็เปลี่ยนแปลงเป็นเพียงบ้านของทายาทเจ้าเมืองเรื่อยมาก่อนที่จะถูกรื้อทิ้งไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ในปัจจุบันสภาพของวังหนองจิกนั้นมีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างยิ่งเจ้าเมืองหนองจิกคนสุดท้ายคือคนที่สิบนะคะคือชื่อเดิมของท่านก็คือคุณพ่วงณสงขลาค่ะซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตนะคะไปเมื่อพ.ศ. 2469ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็วังก็ทรุดโทรมลงมากแล้วก็ลูกหลานที่อยู่นอกวังก็ได้เข้ามาอยู่ในวังนะคะแล้วก็ได้มาช่วยบูรณะวังให้ดีขึ้นจนกระทั่งว่าแยกย้ายกันไปทำงานหรือไปอยู่ที่อื่นกันบ้างจนปัจจุบันนี้วังก็ได้ถูกมอบให้กับกรมศิลปากรนะคะจากวังหนองจิกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมุจรินทรวาปีวิหารวัดสำคัญประจำเมืองหนองจิกวัดแห่งนี้มีชื่อเดิมว่าวัดตุยงสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2388โดยพระยาภักดีศรีสงขราเจ้าเมืองหนองจิกสมัยที่เมืองตานีเพิ่งถูกแบ่งเป็นเจ็ดหัวเมืองกับพระอาจารย์พรหมธรรมธีโรพระอาจารย์จากเมืองยะริงที่อพยพผู้คนมาตั้งหลักแหล่งที่เมืองหนองจิกและได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นวัดตุยงมีพระพลาขนาดพระพลายกอีกหลังหนึ่งปลูกอยู่ใจกลางลานวัดพระอุโบสถหลังคาจากสามห้องไม่มีฝาผูกพัทธสีมาแล้วมีก้อนหินมาวางกำหนดเขตว่าเป็นวัดของพระยาหนองจิกเกลี้ยงพระเรียกพระยาหนองจิกแก้มดำเป็นผู้สร้างเป็นวัดถือน้ำพิพัฒน์สัจจาฉันเห็นว่าดูเป็นน่าสังเวชนะจึงได้มอบเงินพระยาหนองจิกไว้20ชั่งให้สร้างพระอุโบสถขึ้นพอได้เป็นที่ถือน้ำและให้ชื่อวัดมุจลินทวาปีวิหารพระอุโบสถหลังนี้เป็นหลังที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระราชทานเงินแก่เจ้าเมืองหนองจิกเพื่อทำการบูรณะขึ้นใหม่ดังเหตุได้ว่ามีอักษรพระปรมาภิไธยจอปอรอติดอยู่ที่หน้าบานของพระอุโบสถด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนศิลปะแบบสิงห์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพทรงจัดหามาประดิษฐานภายในพระอุโบสถหลังนี้นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปองค์สำคัญที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงทอดพระเนตรและทรงสังเกตว่าเป็นของประหลาดมีประหลาดอย่างหนึ่งที่พระพุทธรูปยืนนั้นสององค์นุ่งสรงทั้งคู่พระพุทธรูปนุ่งสรงที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเป็นของประหลาดนั้นปัจจุบันยังคงเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดมุจรินทรวาปีวิหารเป็นพระพุทธรูปสององค์ลักษณะเป็นปางอุ้มบาทและปางห้ามยากสำหรับพระพุทธรูปของนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยไม้แผ่นขนุนนะครับมีลักษณะพิเศษก็ที่ผ้านุ่งนะครับ
ป็นร้านเสียสลับดอกไม้นะครับท่านดูแล้วรู้สึกแปลกประหลาดนะครับขณะที่ประดิษฐานอยู่นั้นเอาไปเก็บไว้ที่ศาลาการเรียนหลังเก่าของวัดครับซึ่งขณะนี้ได้รื้อหลังนั้นไปเรียบร้อยแล้วและตอนหลังมาซึ่งสมัยที่หลวงพ่อต้นนวลเป็นเจ้าวาดรูปที่สามครับทางเจ้าวาดองค์ก่อนได้นำพระพุทธรูปนี้ขึ้นไปไว้ที่หลังคาพระโบสถ์หลังเก่าครับและช่วงที่หลวงพ่อต้นนวลมาเป็นเจ้าวาดท่านก็มาเข้าประทับทรงนะเมื่อข้าไปแล้วก็ทับทรงไปแล้วท่านบอกว่าพระพุทธรูปที่เก่าแก่หลังองค์นั้นสองรูปอยู่ไหนคือมาถึงองค์นี้และองค์นี้ด้วยนะท่านก็บอกก็ไม่ได้รู้ก็ท่านบอกว่าองค์ที่เราสร้างไว้นั้นนั้นน่ะอยู่ที่หลังคาพระโบสถ์หลังเก่าให้ขึ้นไปมาไว้ข้างล่างทางทิศใต้ของเมืองปัตตานีเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาเป็นเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีเจ้าเมืองปกครองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองยะริงในวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2432ซากกำแพงแห่งนี้คือหลักฐานที่เหลืออยู่ของวังยะริงหลังเก่าซึ่งเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสในครั้งนั้นซึ่งพระยายะริงและครอบครัวได้จัดพิธีรับเสด็จในบริเวณวังเก่าแห่งนี้ถึงแม้วังเก่าจะไม่เหลือสภาพให้ได้เห็นในปัจจุบันแต่วังยะริงที่สร้างขึ้นใหม่นั้นยังเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของเมืองยะริงที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากทายาทของเจ้าเมืองยะริงวังยะริงหลังใหม่นี้พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงครามหรือนิโซเจ้าเมืองยะริงคนสุดท้ายสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2438หรือปลายรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงอาจกล่าวได้ว่าเป็นวังที่สร้างขึ้นทดแทนวังหลังเก่าที่มีความชำรุดทรุดโทรมไปมากเดิมนั้นวังยะริงอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวังนี้ค่ะอยู่อีกด้านหนึ่งเป็นของคุณทวดนะคะทีนี้วังนั้นได้พังอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่าลักษณะวางทางโน้นกับปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันวางด้านโน้นนี่ก็จะเป็นพวกไม้นะคะทำด้วยไม้เพราะงั้นก็จะพังหมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณปู่ก็มาสร้างวางใหม่ที่นี่ค่ะทีนี้พวกศิลปะอะไรต่างๆของวางเนี่ยนะคะหมายถึงว่าแปลนอะไรต่างๆเนี่ยก็คงได้มาจากทางชาวต่างประเทศทางด้านพวกตะวันออกนะคะที่เข้ามาค้าขายแล้วก็ได้มีการเขียนแปลนให้นะคะแล้วก็คุณปู่ก็มาสร้างผู้ที่มาสร้างวังนั้นก็คือคนจีนนะคะเป็นคนจีนแต่แปลนเนี้ยเป็นของชาวตะวันออกนะคะกับทางอินโดนีเซียเพราะงั้นลวดลายต่างๆของวังเนี้ยจะเป็นลายพื้นเมืองของทางใต้เรากับชาวอินโดนีเซียนะคะนับได้ว่าวังยะริงแห่งใหม่นี้เป็นวังที่สวยที่สุดในจังหวัดปัตตานีและยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของชาวอำเภอยะริงตลอดไปไปทางทิศใต้สุดของเมืองปัตตานีเป็นที่ตั้งของเมืองสายบุรี
หรือเมืองสายในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าชายทะเลที่มีชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าขายกันอย่างคึกคักเช่นเดียวกับเมืองปัตตานีปากน้ำสายบุรีตรงอ่าวตะลุบันและชายหาดวาสุกรีคือเส้นทางที่เรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แล่นเข้าสู่ตัวเมืองโดยมีพระยาสุริยะสุนทรบวรภักดีตูนปู่อับดุลกอดีเจ้าเมืองในขณะนั้นได้มารับเสด็จถึงปากน้ำระหว่างทางเข้าเมืองสายบุรีพระองค์ได้ทรงแวะชุมชนชาวจีนซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะลุบันชุมชนจีนในเมืองสายนี้มีอายุเก่าแก่ร่วมสมัยเดียวกับชุมชนชาวจีนในเมืองปัตตานีเป็นหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าเมืองสายบุรีนี้เป็นเมืองท่าค้าขายทางทะเลที่เคยรุ่งเรืองอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้หลักฐานการเสด็จประพาสในชุมชนจีนเมืองสายบุรีนี้อยู่ที่ศาลเจ้าเล่าเอี้ยกงศาลเจ้าประจำชุมชนที่นี่ยังคงเก็บรักษากระถางธูปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นกระถางธูปลักษณะเดียวกันกับที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงในเมืองปัตตานีชุมชนจีนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงวังของเจ้าเมืองสายบุรีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขาสิรินดงบาอยู่อันเป็นที่ตั้งของตัวเมืองดังภาพถ่ายสีประหัตที่พระองค์ทรงบันทึกเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังวังเจ้าเมืองสายบุรีปัจจุบันวังสายบุรียังคงดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากเจ้าของบ้านซึ่งก็คือคุณกูอับดุลราฮิมสมาแอร์ทายาทชั้นเหลนของพระยาสุริยะสุนทรบวรภักดีตวนกูอับดุลกอดินผู้เป็นเจ้าเมืองสายบุรีในขณะนั้นตะกูอับดุลมุตอลิบใช่ไหมซึ่งเป็นคุณตาของผมนะเป็นพ่อของเนี่ยมาเป็นเจ้าเมืองใช่ไหมจากนู่นแกเดิมที่มาจากอินโดจากอินโดจากมาลังกระเบานะก็มารับใช้ตรงท่านรัชกาลที่ 5นะครับสิ่งสำคัญนอกจากความเก่าแก่ของอาคารแล้วที่นี่ยังเก็บรักษาสิ่งของส่วนตัวของเจ้าเมืองสายบุรีเป็นจำนวนหลายอย่างหนึ่งในนั้นเป็นกระบี่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่พระยาสุริยะสุนทรบวรภักดีเป็นของพระราชทานอันล้ำค่าที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเจ้าเมืองผู้นี้ทั้งหมดนี้คือร่องรอยทางประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสเมืองปัตตานีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่ฉายให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศกนิกรชาวเมืองปัตตานีไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามปิดท้ายเรื่องราวอันเข้มข้นของการเสด็จประพาสของเมืองปักใต้ของไทยที่เมืองปัตตานีครับเพราะในตอนต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสแหลมมลายูซึ่งในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียครับติดตามชมได้ในตอนต่อไปย้อนรำลึกบทบันทึกระยะทาง
สายบุรีเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ร่วมสมัยเดียวกันกับเมืองปัตตานีและเคยเป็นเมืองท่าค้าขายนานาชาติที่มีความคึกคักสายบุรีจึงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งรวมชุมชนคนไทยจีนและอิสลามได้อย่างกลมกลืนช่วงเวลาประวัติศาสตร์อันน่าจดจำของเมืองสายบุรีคือทุกครั้งที่พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองสายบุรีดั่งเช่นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองสายบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2432ดังที่ปรากฏในภาพถ่ายสีพระหัตถ์ที่หน้าวังเจ้าเมืองสายบุรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จประพาสเมืองสายบุรีปรากฏเป็นภาพถ่ายขบวนเรือที่หน้าเมืองสายบุรีซึ่งเป็นขบวนเรือเสด็จพระราชดำเนินที่เสด็จมาถึงเมืองสายบุรีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2458และภาพข้าราชการและราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรัชกาลที่6ซึ่งประทับอยู่บนปารัมหน้าพระพลาจตุรมุขที่ทางการเมืองสายบุรีจัดทำถวายและครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2518เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในอำเภอสายบุรีดังที่ปรากฏในภาพถ่ายเหล่านี้ซึ่งเป็นภาพแห่งความทรงจำของชาวเมืองสายบุรีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในการเสด็จประพาสเมืองปัตตานีหรือจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2431เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะมีชาวไทยเชื้อสายจีนออกมารอเฝ้ารับเสด็จกันเป็นจำนวนมากค่ะและในการเตรียมพิธีเพื่อรับเสด็จให้สมพระเกียรติมีบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมพิธีนั่นก็คือพระจีนขนานุรักษ์หรือจุฬาสันทนวัฒน์ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะได้สนทนากับทายาทของตระกูลขนานุรักษ์คุณหมอปานเทพขนานุรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสำหรับจังหวัดปัตตานีนะคะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและในสมัยของรัชกาลที่5นะคะการอยู่อาศัยเป็นยังไงบ้างคะครับในครั้งนั้นเนี่ยเมืองปัตตานีเนี่ยปกครองโดยเจ้าเมืองซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิมนะครับคนพื้นเมืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยมุสลิมแล้วก็กลุ่มน้อยก็จะเป็นชาวไทยที่เป็นเชื้อสายจีนหรือชาวจีนที่อพยพเข้ามาก็จะมีอยู่ประมาณ800ถึง900คนนะครับชาวจีนเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเป็นชุมชนนะครับเรียกว่าชุมชนตลาดจีนนะครับซึ่งจะก็คือในบริเวณที่เป็นศาลเจ้าเล่งจีเปียงหรือศาลเจ้าแม่นิปเหนียนปัจจุบันนะครับชุมชนชาวจีนก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชาวจีนเราเรียกกันว่ากัปตันจีนหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นนายอำเภอจีนนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นคนที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยของชาวจีนในเมืองปัตตานีตอนนั้นครับค่ะและในฐานะที่เป็นกัปตันชาวจีนในขณะนั้นนะคะพระจีนขนานุรักษ์เนี่ยมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันเศรษฐกิจของชาวจีนในขณะนั้นยังไงบ้างคะครับก็โดยอำนาจหน้าที่ของท่านโดยภาระหน้าที่ที่ท่านเป็นกัปตันจีนหรือเป็นคนดูแลชาวจีนนะครับท่านก็มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเป็นอยู่หรือการค้าของชาวจีนในชุมชนนะครับสิ่งที่ท่านทำก็คือท่านเป็นผู้ที่ประนีประนอมนะครับทำให้ชาวจีนกับชาวพื้นเมืองเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีความขัดแย้งกันในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาดังการทำธุรกิจต่างๆก็จะดำเนินไปได้อย่างรุ่งเรืองได้ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านผลักดันอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการขุดลอกคูลัดเมืองแม่น้ำเมืองปัตตานีนะครับกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแม่น้ำปัตตานีเนี่ยจะเป็นแม่น้ำที่มีความคดเคี้ยวโดยต้นน้ำเนี่ยอยู่จากเมืองยะลาแล้วมาไหลออกที่ปากอ่าวปัตตานีในความคดเคี้ยวเนี่ยก็จะไปผ่านเมืองหนองจิกหรือเมืองสยงนะครับซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งเพราะฉะนั้นการค้าของชาวจีนซึ่งเขาขนแร่ดีบุกจากเมืองยะลามาเนี่ยเขากว่าจะออกมาถึงปากอ่าวปัตตานีได้เนี่ยเขาจะต้องผ่านเมืองยะลาผ่านเมืองสยงแล้วถึงเมืองปัตตานีเขาจะต้องใช้เวลาเดินทางนานแล้วก็มีการเสียภาษีซ้ำซ้อนให้ถึง3เมืองนะครับด้วยความที่ท่านมีความชอบพอเป็นพิเศษกับเจ้าเมืองปัตตานีก็เลยทำการขุดเป็นคลองลัดขึ้นมานะครับแล้วคลองลัดตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการคลองลัดแม่น้ำที่เขาเชื่อว่าเป็นแม่น้ำตรงในสภาพปัจจุบันเนี่ยคลองลัดมันก็เลยเกิดการขยายขึ้นมาเป็นแม่น้ำปัตตานีสายหลักส่วนแม่น้ำปัตตานีเดิมก็กลายเป็นแห้งขอดไปครับ
ตรงนี้เนี่ยจากการที่ท่านร่วมกับเจ้าเมืองปัตตานีทำการขุดคลองรัดแม่น้ำปัตตานีตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ชาวเมืองที่ทำการขุดแร่ดีบุกเนี่ยก็ลดระยะเวลาเดินทางแล้วก็สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเสียภาษีให้กับเมืองตะยงไปได้อีกค่ะและเท่าที่คุณหมอได้ทำการศึกษานะคะคุณหมอมองว่าการเสด็จประพาสเมืองปัตตานีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดปัตตานียังไงบ้างคะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าน่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีพระมหากษัตริย์เสด็จไปยังเมืองปัตตานีซึ่งเมืองปัตตานีในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหัวเมืองมลายูซึ่งอยู่ไกลจากเมืองหลวงกรุงเทพมากนะครับไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะมีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จพระมหากษัตริย์นะครับการที่ทางเมืองหลวงหรือทางกรุงเทพเนี่ยจะได้รับข่าวสารของเมืองปัตตานีก็จะเป็นไปตามใบบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นใบบอกของเจ้าเมืองหรือใบบอกของข้าราชการที่ไปตรวจงานตรงนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ทรงได้เห็นได้ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองว่าสภาพความเป็นเมืองสภาพความเป็นอยู่ของเมืองปัตตานีเนี่ยเป็นไปตามใบบอกที่ท่านเคยรับทราบหรือเปล่านะครับโอกาสดีในครั้งนี้ของเมืองปัตตานีก็เนื่องจากว่าหลวงรัชกาลที่5ท่านไม่ถือพระองค์ดังนั้นในการเยี่ยมเยียนท่านก็จะทักทายกับประชาชนทำให้ประชาชนในเมืองปัตตานีเนี่ยกล้าที่จะทูลถึงปัญหาหรือความเป็นอยู่ต่างๆทำให้ท่านได้รับทราบทุกอย่างอย่างเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้นครับคุณหมอทราบไหมคะว่าเรื่องราวที่ประชาชนได้ทูลให้ทราบถึงปัญหาในการดำเนินชีวิตให้กับหลวงรัชกาลที่5มีเรื่องอะไรบ้างคะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของสภาพปากท้องนะครับว่าในเมืองปัตตานีตอนนั้นเนี่ยความเป็นอยู่ของเมืองปัตตานีเนี่ยถ้าจะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของเมืองปัตตานีเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีแต่จะมีปัญหาหลักที่คนปัตตานีในยุคนั้นเนี่ยจะทรงจะร้องเรียนกับท่านก็คือเรื่องของการเก็บภาษีเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเมืองปัตตานีในยุคนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเมืองสงขลาอีกครั้งหนึ่งงั้นเนี่ยการเก็บภาษีต่างๆจะเกิดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนนะครับก็คือต้องจ่ายภาษีส่วนหนึ่งให้เจ้าเมืองปัตตานีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะต้องไปจ่ายภาษีให้กับเจ้าเมืองสงขลาครั้งนั้นเนี่ยก็คือมีการกราบทูลท่านแล้วก็ท่านก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าให้ยกเลิกภาษีบางส่วนให้เก็บที่เดียวครับค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความน่าสนใจและทำให้เราได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะถึงพระราชภารกิจระหว่างการเสด็จประพาสเมืองปัตตานีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณหมอปานเทพเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเสด็จประพาสเริ่มหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ